ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงอันลิมิเต็ดชีวิตไร้ขีดจำกัดครั้งแรกที่ซีเกมอ่ะโอ้ยป้าแกจะไหวไหมเราไม่ได้ขึ้นไปแข่งกับใครอ่ะเราแข่งกับตัวเองนี่แหละช่วงปลายปี53มะเร็งเต้านมเริ่มก่อตัวเขาเริ่มโตจนแตกเป็นแผลทำใจว่าเข้ากระบวนการรักษาหายก็หายตายก็คือตายนำเสนอโดยน้ำดื่มรีเจนซี่สวัสดีนะครับตอนเราเข้าสู่รายการเรื่องจริงอลิมิเต็ดชีวิตไร้ขีดจำกัดนะครับเราเจอกันทุกคืนวันอังคารเวลา16:45 น.ทางช่อง3กด33กับผมแคนอติรุธนะครับแขกรับเชิญของเราคืนนี้ต้องบอกว่าสุดเฟี้ยวมากๆครับเพราะว่าเธอก้าวข้ามทุกอุปสรรคในวัยเกือบ70 ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เจอปัญหาเยอะมากทั้งเรื่องสุขภาพเคยเป็นมะเร็งมาแล้วแต่ก็เลือกที่จะมุ่งมั่นฝึกฝนจนตอนนี้เป็นนักกีฬาลองบอร์ดดาวฮิลทีมชาติไทยส่วนอีกหนึ่งคนครับเป็นอาจารย์สาวสวยทางด้านจิตวิทยาที่วันนี้จะมาแก้ปัญหาให้กับทุกคนครับที่กำลังประสบพบเจอกับเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของเพื่อนบ้านคุณผู้ชมครับเรื่องจริงอลิมิเต็ดวันนี้ครับแขกคนแรกของเราจะขอพูดคุยกับดร.เจนนิเฟอร์ชวนวานิชนะครับเป็นรองคณบดีแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาครับไม่ค่อยได้พูดในการสัมภาษณ์นักจิตวิทยาอยู่บ่อยครั้งเลยนะฮะปกติเราจะคุยถึงเรื่องของ depress หรือว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือว่าปัญหาในที่ทำงานแต่สิ่งนึงที่มันเป็นปัญหาและเป็นท็อกซิกสำหรับชีวิตคนมากๆคือปัญหาเพื่อนบ้านครับอาจารย์มองว่าปัญหาเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะขนาดไหนเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงคุณภาพชีวิตหรือว่าการที่เราจะมีความสุขในชีวิตมันก็อาศัยหลายองค์ประกอบเนาะการเงินสุขภาพกายสุขภาพจิตการมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีเพราะฉะนั้นสังคมที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะก็เป็นสังคมหนึ่งเพื่อนบ้านก็เป็นคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมันก็จะทำให้เรามีความสุขคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแต่ถ้าสมมติปรับกันนะคะเพื่อนบ้านของเราแบบไม่ดีสักเท่าไหร่มันก็ทำให้เราแบบห่อเหี่ยวจิตใจคือบางคนเนี่ยบางทีกว่าจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเก็บตังค์นานมากๆเพื่อที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วพอตัดสินใจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาขึ้นมาจากคนที่อยู่บ้านติดกันทำไมคนที่บ้านติดกันมักจะต้องมีปัญหากันมันมีเรื่องราวเกี่ยวจิตวิทยาเรื่องนี้ไหมคือเจนคิดว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันเนาะบ้าน A เนี่ยอาจจะแบบชอบนอนดึกบ้าน B อาจจะชอบแบบโหตื่นเช้านอนเร็วเนาะเพราะฉะนั้นคน2คนหรือว่าบ้านติดกันนะคะที่เขามีไลฟ์สไตล์มีการใช้ชีวิตมีเงื่อนไขการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันแล้วพอเขาจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางเดียวกันเนาะมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยรู้สึกว่ายังไม่ลงตัวคราวนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงในมุมมองของจิตวิทยานะครับ ควรจะแก้ที่ตัวเราหรือจะแก้ที่ฝั่งตรงข้ามดีหลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอะไรที่เราควบคุมได้ก็แก้ที่ตัวเราเช่นเรารู้สึกโกรธเนาะเราก็สามารถที่จะลดความโกรธของเราลดความหงุดหงิดของเราได้แต่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้เช่นคำพูดของเพื่อนบ้านเนาะใช้คำพูดไม่ดีมาทิ้งขยะบางอย่างมันจัดการไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องจัดการที่อารมณ์ของเราเนาะแต่อะไรที่จัดการได้คุยกันได้ก็ควรที่จะคุยกันทีนี้ปัญหาเนี่ยอาจจะลองกลับมาว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะปล่อยวางได้ไหมมันสำคัญกับเราหรือเปล่าบางอย่างมันสำคัญมากๆเจนว่าก็อาจจะต้องมีการคุยกันก่อนแต่บางอย่างเราพอแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ฟังหูไว้หูได้ก็ปล่อยไปเราก็พยายามจัดการกับอารมณ์ตัวเองไอ้การที่เราจะจัดการตัวเองเนี่ยฮะให้มันแบบว่ามีความทุกข์เนี่ยในการจะปล่อยวางจากสิ่งที่เรารำคาญสายตาเหลือเกินหรือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเหลือเกินเนี่ยมันมีวิธีการ
เริ่มต้นยังไงมีไหมฮะ1 2 3คือเจนว่าถ้ามันเป็นอะไรที่แบบกระทบเรามากๆแล้วสำคัญมากๆเนาะเช่นถ้าเพื่อนบ้านเสียงดังแล้วเราเนี่ยมีคนในครอบครัวที่แบบป่วยอยู่เราก็รู้สึกว่าเราปล่อยวางสิ่งนี้ไม่ได้นะคะเจนคิดว่าอันเนี้ยอาจจะปล่อยวางได้ยากแต่ถ้าสมมติเพื่อนบ้านเนี่ยมาจอดรถหน้าบ้านแล้วเราไม่ได้ใช้พื้นที่มันเท่าไหร่เราก็อาจจะปล่อยวางได้เพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มากระทบกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบลองนั่งคิดว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมารบกวนจิตใจรบกวนปัญหาเรามากแค่ไหนถ้ามันมากเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ปล่อยวางไม่ได้ละเพราะมันสำคัญกับเราเพราะฉะนั้นอาจจะลองมาทวนว่าเฮ้ยมันกระทบกับเราจริงๆหรือเราแค่หงุดหงิดกับพฤติกรรมที่เราแบบไม่คุ้นชินไม่ชอบเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยเท่าที่เห็นมาประมาณ 60% มันจะเกิดจากการสะสมมานานๆอย่างถ้าเกิดปีแรกๆเนี่ยโอเคจัดการได้จัดการได้จัดการกับตัวเองแต่พอผ่านไปสักแบบปี2ปี3ปีมันเริ่มทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นระเบิดไปเลยเราควรจะแก้ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เราเริ่มรู้สึกเลยไหมหาวิธีคุยหรือว่ายังไงจะแนะนำยังไงได้บ้างครับจริงๆเห็นด้วยมากๆนะคะคือเวลาเราเกิดความเครียดเนี่ยเราไม่ควรที่จะสะสมไปเรื่อยๆมันควรที่จะมีการสื่อสารเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยวิธีการสื่อสารของเราก็จะพร้อมบวกนะคะพร้อมที่จะบวกละคือฉันแบบประทุอารมณ์มากๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะพูดเมื่ออารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้โกรธหงุดหงิด คือพูดด้วยเหตุผลเราก็ยังพูดกันด้วยอารมณ์ที่มันไม่ได้แบบตั้งใจจะแบบทะเลาะกันเราก็แบบจะลุยซึ่งกันและกันคราวนี้วิธีการในการที่เราจะไปพูดคุยกับคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีวิธีเข้าหายังไงดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นจากข่าวค่อนข้างเยอะว่าการไปคุยกลายเป็นว่าปัญหาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพี่ยาเราจะมีเทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการสื่อสารแบบไม่รุนแรงแบบเชิงบวกนะไม่ได้พร้อมบวกพูดกันแบบดีๆอาจจะมีเทคนิคด้วยกันอยู่3แบบอย่างแรกก็คือพูดด้วยข้อเท็จจริงค่ะอันที่2ก็คือพูดผลกระทบว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องการอะไรแล้วอันที่3ก็คือขอให้เขาทำอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาเจนสังเกตว่าคุณเอเนี่ยเหมือนแบบเปิดเพลงเสียงดังมากแบบ2วันวันจันทร์กับวันอังคารแล้วเปิดเพลงดังแบบตอนช่วงตีหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือข้อเท็จจริง อันที่สองก็คือว่าเอ้ยมันกระทบกับเจนมากๆเลยเพราะว่าตอนเช้าเจนจะต้องไปทำงานแล้วบางทีแบบเสียงดังขึ้นมาตอนตีหนึ่งเจนไม่สามารถที่จะนอนได้กระทบกับเราอย่างไรอันที่สามอยากจะให้เขาทำอะไรถ้าเป็นไปได้เจนรบกวนขอแบบเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเพลงดังเจนโอเคมากๆเลยแต่วันธรรมดาเจนรบกวนอาจจะแบบหลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยอาจจะขอแบบช่วยลดเสียงได้ไหมอันนี้คือพูดแบบเชิงบวกมีเหตุผลมีเหตุผลไม่ได้ตำหนิเขาไม่ได้ตำหนิเขาแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือคุณเนี่ยไม่เห็นใจคนอื่นบ้างเลยหรอทำไมแบบอยู่กันส่วนรวมทำไมไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยแต่เป็นการไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่เห็นใจคนอื่นเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบว่าใช้อารมณ์คุยกันนะคะเขาก็เลยนักจิตวิทยาบอกว่าสามองค์ประกอบนี้เอาข้อเท็จจริงนะคะแล้วมันกระทบกับเรายังไงเรารู้สึกยังไงเราอยากจะให้เขาทำอะไรนะคะแต่ว่าน้ำเสียงและท่าทางมันต้องใจเย็นแล้วก็ไปด้วยกันค่ะอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นขั้วตรงข้ามนิดนึงบางทีสนิทกับบ้านตรงข้ามมากๆจนเกิดคำนึงขึ้นมาป้าข้างบ้านเราควรจะมีระยะห่างกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านขนาดไหนดีที่มันจะไม่เกิดการแบบว่าเกินไปฮะจริงๆอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ดีนะเพราะว่าเหมือนเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะยกตัวอย่างเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีป้าข้างบ้านหรือว่ามีคนข้างบ้านที่เขาคอยแบบช่วยเหลือสอดส่องดูแลบ้านของเราเราก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราอุ่นใจรู้สึกว่าเราสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามตัวเองอะค่ะว่า boundary หรือว่าขอบเขตในเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตที่เราจะให้กับข้างบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างไรบางคนสบายใจมากๆที่จะคุยว่าฉันทำอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่อยากจะแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกแล้วหรือยังแต่บางคนเนี่ยอยากจะเก็บพื้นที่ส่วนตัวอันนี้ไว้กับตนเองกับคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเพื่อนข้างบ้านไม่ได้แปลว่าจะต้องใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทกันเสมอไปอาจจะถามตัวเองว่าเราสบายใจแค่ไหนแล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราต้องการแบบไหน
ช่แล้วถ้าต้องการสนิทประมาณนี้เราก็ต้องอยู่ที่ตัวเองละว่าเราจะให้ความสนิทสนมเขาขนาดไหนใช่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นใช่คราวนี้ในมุมมองของคนที่เพิ่งย้ายเข้าไปใหม่ในหมู่บ้านเป็นสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านเนี่ยครับควรจะเริ่มสานสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านยังไงบ้างให้มันแบบกำลังพอดีคิดว่าการทักทายกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะแบบอย่างน้อยเจอกันเรายิ้มแย้มแบบสวัสดีค่ะแบบว่านี่ย้ายมาอยู่เนาะถ้ามีอะไรแบบที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะคะเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเราจะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแล้วเขาสามารถที่จะเชื่อใจเราได้ถ้าเราอยากให้เขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเราก็ควรที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสุดท้ายแล้วครับแล้วถ้าคนที่แก้ไม่ได้จริงๆละข้างบ้านเนี่ยเกินเยียวยามากๆจะต้องอยู่กันอย่างเงี้ยไปตลอดมีคำแนะนำยังไงบ้างครับคือเจนคิดว่าแบบเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะแบกรับอะไรทั้งหมดเนาะถ้าสมมติว่าปัญหามันเกิดจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อาจจะสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเป็นแบบทางกฎหมายเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะคุยกับบริษัทที่ดูแลบ้านของเราให้เขาเป็นคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆหาคนกลางว่าเราก็ต้องเก็บหลักฐานแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเราสามารถที่จะแบบทำจิตใจของเราให้มันไม่โกรธได้สบายใจได้นิดนึงเวลาเราไปพูดคุยกับใครอะมันก็อาจจะคุยด้วยเหตุผลกันมากยิ่งขึ้นครับเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องลองปรับที่ตัวเองให้ได้ประมาณหนึ่งให้เรื่องของการปล่อยวางแล้วก็การที่เราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยย่อมดีกว่าการใช้อารมณ์ในการพูดโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านวันนี้สิ่งสำคัญมากคือเราเอาปรับใช้ดูอาจจะไม่ได้ณวันแรกหรอกแต่ว่าค่อยฝึกใช่ไหมครับพอค่อยๆฝึกเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหากับเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ปัญหากับคนในที่ทำงานหรือคนรอบตัวเราน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดเราใช้หลักการและเหตุผลในการพูดคุยรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณดร.เจนมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของนักกีฬาลองบอร์ดดาวฮิลทีมชาติสุดเฟี้ยวที่อายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเขานะครับสักครู่เดียวครับวันนึงเราคิดว่าเราก็ลองเห็นเขาทำเอาขาขึ้นเอาขาไถครับเอ๊ะมันไปได้นะแล้วก็ลองไถรอบสนามบาสมันได้สนุกใหญ่เลยทีเนี้ยเรื่องจริงอันลิมิเต็ดชีวิตไร้ขีดจำกัดเรื่องจริง Unlimited ชีวิตไร้ขีดจำกัดเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเรื่องจริงลิมิเต็ดชีวิตไร้ขีดจำกัดนะครับขอต้อนรับแม่เจี๊ยบนงรักชัยฤทธิชัยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแทนให้เรียกอะไรดีฮะเขาเรียกว่าป้าเจี๊ยบใช่ไหมมีเรียกป้าเจี๊ยบเรียกแม่เจี๊ยบมีใครเรียกพี่เจี๊ยบไหมก็มีใช่ไหมเรียกว่าไงดีครับเอาที่ถนัดเอาที่ถนัดนะฮะโอเคเรียกแม่เจี๊ยบแล้วกันได้ตอนนี้แม่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ67ปีบริบูรณ์เกือบ7แล้วนะเกือบแล้วค่ะ3ปีแต่เท่าที่นั่งตรงนี้นะสัมผัสได้ถึงความแบบว่าความอเลิร์ตอะดูแม่จันเลิร์ตกว่าผมอีกตอนนี้มีความสดชื่นนี่อาจจะมาจากการเล่นกีฬาด้วยแต่หลายคนบอกว่าเฟี้ยวสุดๆอันนี้เป็นคำที่หลายคนพูดถึงแม่เจี๊ยบอยู่บ่อยๆไอ้คำว่าเฟี้ยวเนี่ยเหมือนมีความหมายกับแม่ด้วยเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้แบบว่ารู้จักมากนะอาจจะได้ยินคำว่าเฟี้ยวเงาะอะไรเงี้ยคำว่าเฟี้ยวของแม่นี่คือแบบมีความหมายยังไงแม่จะแบบมีแฮชแท็กประจำตัวคืออะไรฮะเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนใช่นั่นคือหมายความว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนเท่ครับก็อย่ารออืออยากทำแล้วก็ทำเลยไม่ต้องเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรอไม่ต้องรออะไรอยากทำทำเลยลงมือแล้วคำว่าเฟี้ยวนี่คือแบบทำไมแม่ถึงชอบคำนี้ครับมันเป็นคำใหม่เนาะแต่ก่อนก็ไม่มีเมื่อก่อนตอนไม่ได้เป็นวัยรุ่นเขาพูดกันว่าเจ๋งเจ๋งเป้งอะไรเงี้ยใช่คำนี้ก็เอาคำนี้ก่อนเฟี้ยวใช่ไหมใช่ครับเหมือนคำว่าเฟี้ยวมันก็มาในจังหวะนั้นพอดีไงจังหวะยุคนั้นพอดีแล้วก็เฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนครับเห็นบอกชอบถึงขั้นมีรอยสักจริงปะเนี่ยฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ดูนะฮะเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนแล้วก็เป็นรูปที่อยู่บนลองบอร์ดนี่ใช่ไหมครับรูปตัวเองเล่นสเก็ตใช่โอ้โหอันนี้เป็นตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆแล้วมีน้องคนนึงเขาเล่นด้วยกันอ่ะแล้วเขาเป็นช่างสักเขาไปนั่งดูเราเล่นแล้วเขาก็นั่งสเก็ตข้างหลังแม่อยากเจ็บตัวป่ะ
แล้วเราฉันล้มแค่นี้ก็ว่าฉันไม่เจ็บเหรออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเอารูปให้ดูแล้วก็เอาได้ต้องตัดสินใจง่ายอย่างนั้นเลยครับก่อนหน้านั้นคุณแม่เคยสักมาก่อนไหมอ้าวไม่เคยอันนี้เป็นอันแรกเลยทำไมถึงตัดสินใจสักถ้าเขาบอกว่าก็เป็นรูปเราไงแล้วเราก็เออมันก็ดีนะสวยดีซึ่งจริงๆอ่ะมีความอยากสักมันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่เราระบบระเบียบของสังคมกับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจก็เลยไม่ได้สักใช่โอ้แล้วพอไปแล้วสักอันแรกปกติก็จะสักดวงเล็กๆกันไม่ใช่เหรอแม่นี่แบบใหญ่มากเจ็บไหมฮะน้องเขาทำเบามือมากเขาก็กลัวเราจะตกใจกลัวเราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามแล้วทำเร็วมากลงสีด้วยอะไรด้วยครับพอทำเสร็จก็ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเองมั้งเสร็จละน้องโอ้เอ๊ะมันก็เร็วกว่าที่คิดแล้วก็เท่นะแป๊บเดียวเท่แล้วอะไรเงี้ยชอบจังเลยลูกว่าไงบ้างตอนเจอครับก็ไปกับลูกแหละเพราะลูกไปด้วยเพราะว่าเล่นสเก็ตอยู่ด้วยกันไงลูกสักไหมครับลูกสักเต็มตัวเลยโอเคนั่นไปกันได้แต่นี่คือจุดเริ่มต้นอันแรกใช่ไม่ได้มีแค่อันเดียวก็มีมาอีกเรื่อยๆโอ้มีกี่จุดแล้วครับตอนนี้แขนที่แขนนี่คือเขียนว่าอะไรบ้างครับนี่ก็เขียนว่าเจ็บแสนเจ็บแสนก็คือชื่อเราใช่ไหมคะ never too old to skateไม่แก่เกินไปสำหรับการเล่นสเก็ตเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลนี่เริ่มต้นจากการเล่นกีฬานี้เลยนะใช่ไหมทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตตอนนี้นั่นหมายความว่ากีฬานี้เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันคุณผู้ชมครับความเท่ความเฟี้ยวเนี่ยมีมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็มาเฉิดฉายตอนวัยเก่าพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะได้เดี๋ยวขอดูแฟชั่นของแม่เจี๊ยบหน่อยครับสักนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยนะครับเฮ้ยคุณแม่เสื้อตัวนี้30ปีแล้วนะเมื่อกี้30ปีแล้วหรอเฉพาะเสื้อครับโอ้โหนี่เราแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันเหรอก็ปกติก็ใส่ประมาณอย่างนี้ค่ะอันน่ะใครสอนโพสท่านี้ครับ อันนี้ฟิลไหนอะอันนี้คือนี่กลายว่านี่คือการแต่งตัวที่เราปกติในชีวิตประจำวันใช่ค่ะวันนี้ปกติวันนี้ถือว่าแต่งเรียบร้อยนะวันนี้อันนี้ไม่ปกติ อุ้ยอันนี้ตอนไหนครับอันนี้ไปถ่ายอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาอยากให้มองว่าเป็นคนแก่มาเล่นบอร์ดให้มันดูว้าวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเป็นรูปปกติเดี๋ยวไม่แก่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ค้างรูปนี้ไว้ได้ไหมนะผมอยากดูนิดนึงฮะรูปเมื่อสักครู่นี้คือบอกว่าเสื้อนี่30ปีแล้วแสดงว่าเราแบบมีการแต่งตัวงี้ตั้งแต่30ปีแล้วฮะคือเป็นคนไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าง่ายๆสะดวกอะไรอย่างนั้นนะฮะว่าแต่งตัวเอาจริงนะวัยรุ่นกว่าแค่ณตอนนี้อีกอะในการแต่งตัวนะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจปกติเนี่ยเราก็มีเป้าหมายชีวิตกันใช่มั้ยเขาบอกว่าชีวิตบ้านปลายก็คือชีวิตในวัยที่เกิน60มาแล้วเนี่ยของหลายๆคนเขาก็ต้องการจะอยู่แบบเงียบๆสงบบางทีก็อยู่กับหลานแต่ของแม่ดูแตกต่างกันเลยนะฮะเหมือนกับพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเหมือนมีสีสันในชีวิตมากกว่าเดิมมันเป็นความตั้งใจหรือว่าเรามีความสุขกับแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับมันน่าจะเป็นความบังเอิญเนาะเราฟื้นฟูร่างกายจากที่เราเพิ่งหายจากเป็นมะเร็งเต้านมครับแล้วพอเล่นครั้งแรกแล้วมันเผอิญเล่นได้เราคิดว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากนะเราก็ไปเล่นทุกวันทุกวันจนความทุกวันน่ะมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเอ๊ะนั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพก่อนให้คุณแม่เล่าย้อนให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นณตอนไหนบ้างช่วงปลายปี53ก็จริงๆเป็นช่วงตกงานนู่นนี่นั่นแล้วก็มะเร็งเต้านมเริ่มก่อตัวแต่ด้วยความที่เข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนแข็งแรงเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่เราก็ไม่ได้ไปหาหมอก็อยู่กับน้องปีนึงพอช่วงท้ายๆปีเนี่ยเขาเริ่มโตเร็วมากโตจนแตกเป็นแผลเราถึงเราปล่อยถึงขั้นนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแค่คิดว่าเราช่วงผลัดวัยมันไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะกลายพันธุ์ไปขนาดนั้นใช่ไหมเราคิดว่าเดี๋ยวพอวัยเข้ารูปเข้ารอยแล้วทุกอย่างมันจะกลับเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในที่สุดเขาก็โตหมายความว่าอุ้ยหนูก็เตือนป้ามาเป็นปีแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจเราก็เลยคิดว่าเราต้องไปหาหมอเปิดให้หมอดูเนี่ยคือหมอตกใจมากนะว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงปล่อยไปถึงขนาดนี้ใช่ตอนนั้นหมอได้บอกไหมครับว่าเป็นมะเร็งเนี่ยถือว่าระยะไหนจากการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วหมอก็ชี้แจงว่ามันระยะที่4แล้วนะโอ้โหมันไปลึกมากแล้วนะฮะใช่แผลผ่าตัดจากนี่ถึงครับถึงนี่เลยณตอนนั้นตัดสินใจยังไงบ้างตัดสินใจเมื่อคืนว่าพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปหาหมอครับ
ืนนี้ฉันจะต้องไม่กินน้ำไม่กินข้าวเช้ามาปุ๊บไปหาหมอแล้วบอกหมอว่ามาผ่าตัดหมอก็ตกใจว่าทำไมถึงมาสั่งให้หมออย่างนี้มันต้องมีการตรวจมีกระบวนการมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็เลยเปิดปุ๊บหมอก็ไม่สนใจเราไปพักหนึ่งปล่อยให้เรานั่งรอในล็อบบี้จนบ่ายเขามาจูงมือเราเข้าห้องผ่าตัดณวันนั้นเลยณวันนั้นตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือพอรู้ว่าเป็นระยะ4เนี่ยความน่ากลัวมากกว่าโรคคือจิตใจที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นมะเร็งแล้วสุดเนี่ยเพราะว่าความเครียดความกลัวตอนนั้นป้าเจ็บจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงบ้างป้าเจ็บอยู่กับเขามาปีนึงแล้วป้าเจ็บเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มจุดเล็กๆลึกๆข้างในจนเขาค่อยๆโตค่อยๆแตกทำใจแล้วค่ะทำใจว่าทำใจว่าคือเข้ากระบวนการรักษาหายก็หายตายก็คือตายไม่รักษาก็ตายครับรักษาถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายเราทำอะไรไม่ได้ต่อให้ไม่เป็นมะเร็งอะนะมันก็มีวิธีการตายเยอะแยะก็เลยไม่ค่อยได้วิตกกังวลกับเรื่องกลัวจนเสียจริตอย่างนั้นมันเหมือนกับอย่างนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเราเจอตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเหมือนในระหว่างนั้นเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็ทำใจมาในระยะหนึ่งแล้วใช่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ต่างกับคนที่ไปเจอหน้างานแล้วก็แบบอ่ะช็อกขึ้นมาฮะลูกๆว่ายังไงบ้างพอทราบหรือว่าลูกทราบอยู่แล้วเอาจริงๆทั้งบ้านไม่มีใครรู้เลยเรารู้อยู่คนเดียวกับตัวเองจนวันที่เราไปผ่าตัดครับโทรศัพท์กลับมาบอกลูกวันนี้แม่ไม่กลับบ้านลูกถามอ่ะแล้วแม่ไปนอนที่ไหนครับบอกว่านอนอยู่โรงพยาบาล คือถ้าผมเป็นลูกนะผมจะฮะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ช็อกเหรอฮะเขาบอกอ่ะแล้วแม่จะนอนกี่วันก็เลยบอกว่าเท่าที่หมอบอกว่าคงต้องนอน7วันครับเขาก็เฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล็กเนาะ7วันเขาก็ไปหาที่โรงพยาบาลเขาถามแม่มาทำอะไรก็เปิดแผลให้เขาดูก็ปิดพลาสเตอร์ยาวอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีท่อแบบท่อเดรนน้ำเหลืองอ่ะเป็นกระป๋องห้อยอยู่ข้างล่างก็ให้เขาอ่ะไม่เห็นเคยรู้มาก่อนเหมือนเป็นไรไม่ต้องรู้หรอกเรื่องอย่างนี้รู้ถ้ารู้แล้วเราไม่รู้ว่าคนข้างๆถ้าเขารับไม่ได้เขาจะวิตกจริตมากกว่าเราครับโดยเฉพาะที่บ้านมีคุณแม่ที่แก่มากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกๆเขากำลังอยู่ในวัยทำงานอะไรของเขาเราก็ไม่อยากให้ใครมีกังวลอะไรกับเราเราคิดว่าเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้ได้ดีที่สุดอ่ะหลังจากนั้นรักษามาเรื่อยๆใช่อยู่กับคุณหมอก็ประมาณ2ปีได้ขบวนการเคมีขบวนการฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าๆออกๆอยู่เป็นประมาณ2ปีจนถึงครั้งสุดท้ายที่ไปเคมีคุณหมอบอกว่าอ่ะพอแล้วไม่ต้องละเราก็เลยถามว่าที่ไม่ต้องเนี่ยมันจะหายหรือมันจะตายหมอว่าไงครับหมอเขาบอกว่ามันให้2ปีแล้วกันให้2ปีหมายความว่าคุณใช้ชีวิต2ปีเนี้ยให้มันเต็มที่ไปเลยหมายความว่าชีวิตที่เหลือเราแค่นั้นไงตอนนั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยแม่อายุเท่าไหร่ฮะปีนั้นก็54 55แล้วเนาะ54 55โหนี่เกินมาเยอะแล้วนะครับใช่เกินมาเยอะใช่หลังจากนั้นก็คือรักษาก็ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแต่ว่าปัญหาสุขภาพในรอบนั้นนี่แหละทําให้เราได้รู้จักกับลองบอร์ดหรือว่าการเล่นบอร์ดตัวนี้เล่าฟังหน่อยครับ2ปีที่อยู่กับหมอเข้าออกโรงพยาบาลแล้วอีกช่วงอีกปีกว่าๆที่ฟื้นฟูตัวเองอยู่ที่บ้านมันไม่แข็งแรงเท่าที่น่าจะแข็งแรงได้มากกว่านี้สักทีอะไรเงี้ยจนเราก็เริ่มเดินขึ้นลงบันไดบ้านเราตึก4ชั้นเนาะก็เดินขึ้นเดินลงทุกวันจนลูกบอกว่าไปเดินสวนมั้ยข้างบ้านมีสวนสาธารณะก็ไปในขณะที่เขาให้เราเดินเขาเล่นสเก็ตไงเราก็นั่งดูทุกวันมันก็สนุกนี่นะไอ้กระดานเนี่ยก็จนวันนึงที่เขาจริงๆทุกวันน่ะเขาเล่นแล้วเขาก็ต้องพักดื่มน้องดื่มน้ำอะไรจนวันนึงเราคิดว่าเขาดื่มน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบมาแล้วก็ลองเห็นเขาทำเอาขาขึ้นเอาขาถ่ายครับมันไปได้นะแล้วก็ลองถ่ายรอบสนามบาสเอ้ามันได้สนุกใหญ่เลยทีเนี้ยนั่นคือครั้งแรกใช่ลูกหันมาไม่ตกใจอะฮะนาทีแรกที่เขาหันมาเห็นเฮ้ยแม่มันลื่นนะคำเดียวจบเพราะว่าที่พูดที่เขาตะโกนแม่ยังไปต่อเรื่อยๆไงอ๋อแม่ยังเล่นได้อยู่แม่ยังไปรอบสนามอยู่หรือมันเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าปกติผมเล่นหมูหัวทิ่มนะอาจจะเป็นที่ตอนนั้นเราเพิ่งหายไข้แล้วน้ำหนักเบาเนาะครับตัวน้อยน้ำหนักเบาก็ไม่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องอะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเกี่ยวนะแฟนผมตัวนิดเดียวเองหัวทิ่มเหมือนกันเข้าข้างตัวเองอีกแล้วเข้าข้างตัวเองเก่งแล้วหลังจากวันนั้นที่จุดเริ่มต้นก็เลยต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราขอดูหน่อยได้ไหมครับอุปกรณ์ที่คุณแม่มีเตรียมมาด้วยเพราะว่าสิ่งที่แม่เล่นเนี่ยคือลองบอร์ดไอการกีฬาลองบอร์ดในตัวนี้มันต่างจากสเก็ตบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตยังไงเดี๋ยวขอดูกันหน่อยนะครับอุปกรณ์ของคุณนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้จริงๆของคุณแม่เลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังก่อนครับที่สำคัญจริงๆสำคัญหมดอันนี้สำคัญสุดหมวกกันน็อกครับป้องกันศีรษะเราสนับเข่าสนับศอกถุงมืออันนี้เป็นถุงมือนี่คือยังไงอันนี้คือเป็นอะไรเป็นถุงมือตัวนี้จะเป็นตัวช่วยรองรับมือเราครับเวลาที่เราต้องใช้มือลูบไปที่พื้นเพื่อชะลอความเร็วเบรกเนี่ยฮะหรือเบรกอ๋อโอเคอันนี้คืออุปกรณ์ป้องกันตัวใช่มั้ยครับแล้วอันนั้นนะฮะแล้วตัวบอร์ดบอร์ดก็จะเป็นอย่างนี้คือที่ฉันรู้จักเนี่ยมันจะมีสเก็ตบอร์ดคุณแม่แล้วก็ซิปสเก็ตอันนี้ต่างยังไงสเก็ตบอร์ดคําว่าสเก็ตบอร์ดคือกระดานไม้จ้ะติดล้อครับตอนนี้ก็จะแยกเหล่าออกไปเป็นลองบอร์ดแดนซ์อุปกรณ์เขาจะต่างไปก็คือตัวนี้ตัวทรัคตัวแกนล้อเนี่ยถ้าเป็นลองบอร์ดแดนซ์ก็อาจจะยาวขึ้นยาวประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวให้ได้ดูกันด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะครับตรงไหนนะครับคุณแม่ตัวทรัคตัวนี้ค่ะตัวแกนล้อก็จะเป็นทรัคที่แกนยาวหน่อยนึงครับเพื่อให้การเลี้ยวได้วงได้อะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ล้อก็ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้ล้อใหญ่ๆเพื่อการเกาะถนนเพราะว่าเวลาเราเล่นลงเขามันจะเร็วก็คือมันมีความแบบหนาขึ้นใหญ่ขึ้นตัวนี้อันนี้คืออะไรคุณแม่อันนี้คือเขาเรียกฟุตสต็อปเอาไว้ดันเท้าเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บนความเร็วแล้วเราต้องเทิร์นตัวเร็วๆบางทีขาเรามันจะหลุดออกไปนอกแผ่นตัวนี้เขาก็จะดันก็จะกันเราไว้กติกาการเล่นอันเนี้ยการแข่งขันนี่คือเล่นยังไงน็อกเอาท์เลยค่ะเข้าก่อนชนะหมายถึงว่าเล่นยังไงก่อนครับแม่เล่นยังไงเล่นยังไงก็คือมันก็จะมีระยะทางถูกไหมจากจุดสตาร์ทลงไปถึงข้างล่างใครเข้าเส้นชัยก่อนก็คือชนะสตาร์ทบนเนินบนเขาใช่แล้วหลังจากนั้นคือลงเขาไปเรื่อยๆลงเขาไปเรื่อยๆใครจะแซงใครจะอะไรก็เหมือนจักรยานเหมือนว่ายน้ำที่มีการแซงกันมีการตัดเลนกันมีการอะไรกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครถึงเส้นชัยก่อนชนะแค่นั้นเลยแต่การลงเขานี่เวลาเราแข่งเราลงเขาจริงๆป่ะครับลงเขาจริงค่ะเป็นแบบถนนลงเขาอย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะโอ้คุณแม่มันดูหวาดเสียวกันเล่นสเก็ตบอร์ดดีนะมันก็อยู่บนความเร็วอะถามว่าหวาดเสียวกว่าหรือเปล่าก็จะตอบไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆสเก็ตบอร์ดที่เขาเล่นกันแลมสูงๆเป็นเมกะแลมใหญ่ๆคันนั้นก็เสียวนะเพราะเขาต้องบินเขาต้องม้วนตัวบนอากาศอะไรอย่างนั้นอะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นตัวลองบอร์ดลงเขามาเนี่ยครับสิ่งสำคัญคือมันต้องบังคับทิศทางอะไรได้ยังไงบ้างบังคับทิศทางก็คือร่างกายเราเป็นหลักเนาะแล้วก็จะมีตัวแกนล้อตัวนี้เขาก็จะช่วยเราในการปรับเลี้ยวปรับอะไรได้อะไรเงี้ยครับในไทยไม่ค่อยคุ้นเลยครับในไทยนิยมเล่นขนาดไหนครับเนี่ยคนไทยเล่นตอนนี้น่าจะเอาเล่นจริงๆ50คนแล้วก็เล่นแบบเข้าๆออกๆครับอีกประมาณนั้นนะคะ30 40คนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังไม่เยอะยังไม่เยอะเพราะอะไรอ่ะครับน้อยมากด้วยอุปกรณ์ที่แพงด้วยความที่ต้องไปเล่นบนภูเขาครับด้วยความเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเสียงสูงเนาะคนก็จะไม่ค่อยนิยมเล่นอุปกรณ์ที่แม่บอกว่าราคาสูงนี่อันไหนอันไหนที่แพงฮะคุณแม่ตัวทรัคตัวนี้มีได้ถึง 50,000โอ้แพงจริงด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องแข็งแรงมากด้วยความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีในการทำให้เขาสามารถเลี้ยวในวงเลี้ยวแคบได้กว้างได้อะไรอย่างนี้โอเคเมื่อกี้ทราบตัวไม่ใช่ตัวบอร์ดนะเมื่อกี้คือตัวทรัคเท่านั้นใช่ไหมคุณแม่แต่ก็แพงสุดตัวนั่นแหละใช่ไหมครับใช่หมวกกันน็อกล่ะอันนี้เท่าไหร่หมวกกันน็อกเหรอคะมีถ้าเป็นสเปคของคนเล่นดาวฮิลเลยจริงๆก็เริ่มจากประมาณ10,000 ต้นๆ 15,000 อะไรอย่างเงี้ยก็จนถึง 30,000 40,000 อะไรอย่างนี้โอ้ก็จี๊ดอยู่เหมือนกันนะฮะสนับต่อเลยใช่มั้ยสนับก็คือจริงๆสนับถูกๆก็มีนะ 3-400 แต่ว่าอันเนี้ยก็เล่นอะไรที่มันมาตรฐานสำหรับความแรงของเราหน่อยมันก็คู่ละ 2,000 เทียบใช้อันนี้ 2,000 อันนี้ 2,000 ถุงมือก็ประมาณนั้นนะคะ 2,000 กว่าบาท
แล้วก็อันนี้ก็ทำเองบ้างอะไรบ้างครับนี่ผมอยากให้ดูตรงนี้นะรู้เลยว่าป้าเจี๊ยบแบบนี่มันขูดอะไรมาขนาดเนี้ยก็เวลาเล่นก็ต้องใช้เข่าช่วยชะลอบ้างอะไรบ้างหมายถึงเอาเข่าไปชะลอเนี่ยนะชะลอกับพื้นนะบางทีก็มีที่มันต้องลูดกับไปกับพื้นบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ราคาสูงอยู่พอสมควรเนาะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าด้วยความที่มันค่อนข้างต้องใช้ความปลอดภัยมากอยู่พอสมควรชุดที่แข็งเนี่ยฮะอย่างข้างหลังเนี่ยชุดเนี่ยปกติเวลาผมเห็นพวกชุดแข่งรถเนี่ยแพงอยู่อันนี้แพงไหมถือว่าไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าถูกกว่าของมอเตอร์ไซค์เยอะเลยชุดนี้ก็ประมาณ 20,000 ผมคำนวณอยู่ ถ้าเกิดรวมบอร์ดนะรวมหมวกกันน็อกนะผมว่ามันเหยียบแสนอยู่นะแม่ใช่ไหมยังมีล้อยังมีลูกปืน ยังมีฟุตเบรกยังมีตัวน็อตตัวอะไรพวกนี้เอารวมๆมาแม่ประมาณเท่าไหร่ทั้งบอร์ดเนี่ยถ้าเป็นเซตนี้ก็ประมาณ 50,000 ครับเซตนี้นะฮะรวมเซตนี้นะโอ้ก็ถือว่าแต่แพงได้กว่านี้แพงได้กว่านี้ก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรมันมีครั้งไหนที่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบใหญ่ๆบ้างไหมหลังจากที่เราเล่นครับครั้งแรกที่ซีเกมอ่ะโอ้ยป้าแกจะไหวไหมเราไม่ได้คิดไปแข่งกับใครอ่ะเราแข่งกับตัวเองนี่แหละเรื่องจริง Unlimited ชีวิตไร้ขีดจำกัดเรื่องจริง Unlimited ชีวิตไร้ขีดจำกัดมันมีครั้งไหนที่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบใหญ่มากไหมหลังจากที่เราเล่นครับตัวเองใหญ่สุดน่าจะเป็นตอนที่ล้มแล้วหลังตอนนั้นไม่ได้ใส่ชุดหนังใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยแล้วก็ขูดไปกับถนนเสื้อก็เปิดขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นแผลมั้ยฮะเป็นแผลก็จะหลังก็จะลูดไปกับถนนเพราะว่าด้วยความเร็วนึกออกมั้ยครับเวลาที่เราล้มอ่ะมันจะไม่ได้ล้มแล้วก็กองอยู่กับพื้นทันทีก็จะรูดไปจนกว่าไม่เข็ดหรอแม่เอาจริงมันไม่เข็ดหรอกมันสนุกมันสนุกที่หลังขูดเนี่ยฮะมันเป็นความสุขนะที่หลังขูดเนี่ยนะครับคือพอเราล้มปุ๊บเนี่ยเรามีแผลปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยทำไมรอบนี้เราล้มเราก็จะไปหาคำตอบว่าทำไมล้มท่านั้นเข้าไปได้ยังไงอะไรซึ่งจริงๆเล่นเนี่ยแรกเลยก่อนที่จะเล่นเนี่ยคุณต้องฝึกล้มให้เป็นด้วยฝึกล้มให้เป็นล้มให้ปลอดภัยล้มยังไงให้ปลอดภัยหมายถึงว่าล้มยังไงให้ปลอดภัยนึกไม่ออกเลยมันก็จะมีวิธีเนาะว่าพอคุณรู้ตัวว่าช็อตเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนแล้วสายนิ่มๆเข้าหาพงหญ้าเลยครับหาที่นิ่มๆอันนี้กลัวไหมว่าเพราะเขาบอกว่าพอเราอายุมากขึ้นนะฮะเรื่องของกระดูกหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าตอนวัยสาวๆกลัวไหมว่าถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันแบบเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมก็หลายคนพูดนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเองเนี่ยมองว่าถ้าเราเป็นคนเล่นกีฬาแล้วเราออกกำลังกายเราทานอาหารที่ครบสมบูรณ์เราพักผ่อนเต็มที่เนี่ยเราจะแข็งแรงโอเคผมต้องไปทำแบบนี้บ้างละตอนไปแข่งนะครับเวลาแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยถอดหมวกออกมาคู่แข่งก็ตกใจมากอุ้ยเขาเห็นเราตั้งแต่ก่อนลงแข่งแล้วเขาเห็นชื่อเราเขาก็ไปเซิร์ชดูแล้วว่าคนนี้ใครคนนี้ใครคือทุกคนมันจะต้องศึกษากันว่าคู่แข่งเราเป็นใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันมี Facebook มี IG มีนู่นนี่นั่นก็โอ้โหส่องกันแล้วเขาเซอร์ไพรส์มั้ยถึงวันนี้ไม่แล้วแหละแต่ครั้งแรกที่ซีเกมอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าโอ๊ยป้าแกจะไหวมั้ยทั้งคนไทยนะคนไทยเองคนข้างบ้านเองเนี่ยครับอุ้ยไปแข่งกับเขาได้เหรออายุขนาดนี้แล้วครับแล้วบอกว่าเอาจริงๆเนาะเราไม่ได้คิดไปแข่งกับใครอ่ะเราแข่งกับตัวเองนี่แหละแต่ว่าการที่เราเป็นทีมชาติหรือว่าการที่เราต้องไปแข่งในระดับประเทศเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นนักกีฬามันต่างจากการเล่นสนุกถูกต้องไหมครับพอการที่เป็นนักกีฬาขึ้นชื่อว่านักกีฬาเนี่ยมันต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมต่างๆเยอะขึ้นขนาดไหนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนั่นก็คือหมายความว่าจากที่เราเล่นสนุกไปวันนี้เอ้ยทิ้งกลางวันนี้ไปสนามนี้กันไปเล่นตรงนี้กันมันก็กลายเป็นว่าเราต้องมาดูแลร่างกายตัวเองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่สมองนะความคิดเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าพออะไรที่มันเหมือนมันเป็นตาราง
เป็นตารางให้เราต้องทำทุกวันอย่างเงี้ยปุ๊บมันบางครั้งมันมีความเครียดเข้ามาไงนี่เราก็ต้องดูแลสมองตัวเองว่าไม่ให้เครียดอยากรู้จังว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะฮะต้องดูแลสุขภาพยังไงตื่นกี่โมงกินอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างไม่ถึงกับต้องไปกำหนดตัวเองขนาดนั้นแต่อะไรที่เราทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอ่ะสบายใจที่สุดเลยครับก็คือเราใช้ชีวิตให้มันปกติอยากจะกินอะไรก็กินได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เรารู้ว่าวัยเราไม่ควรกินแล้วเราก็กินให้มันน้อยๆครับแม่กินหมูกระทะก็มีเพื่อนชวนกินบ้างก็ไปกินเขากินหมูเราก็กินผักได้เหรอได้หมูเราก็กินนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็คือรู้ตัวเองว่าอันไหนที่มันแบบว่าทำให้สุขภาพดีก็กินอันนั้นไม่ได้ไปฟิกขนาดนั้นเราจะมีพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยระบบภายในเราอาจจะทำงานได้น้อยลงนึกออกไหมเราก็จะต้องรู้จักตัวเองว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินการที่เราเล่นกีฬาเนี่ยครับมันต้องลงจากเขาครับคุณแม่ซ้อมที่ไหนครับส่วนใหญ่ต้องออกต่างจังหวัดภูเขาเลยต่างจังหวัดก็จะไปปากช่องจะไปลพบุรีไปจนถึงแพร่ภาคเหนือภาคใต้แต่นั่นหมายว่าการซ้อมมันก็คือต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนินเขาปกติครับมันก็มีรถวิ่งดีฮะหรือว่าเขาจะจัดให้ซ้อมถ้าเราไปซ้อมกันเองโดยที่ไม่ได้เป็นวาระแห่งชาติอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดูแลตัวเองอาจจะปิดถนนได้บ้างครับหรือบางที่ที่เขาไม่รู้จักว่าเอ้ยอันนี้เป็นอะไรอยู่ดีๆมาใช้ถนนฉันเราเอาสิทธิ์อะไรมาปิดถนนก็ต้องดูแลตัวเองคือหมายความว่าวิ่งตามเลน อยู่ในเลนอย่าออกนอกเลนครับก็นึกว่าตัวเองเป็นรถคันนึงเราซ้อมภูเขาทองไม่ได้ภูเขาทองก็เดี๋ยวจะไปชนพระเพื่อกระจายหยอกเล่นไม่ได้เดินขึ้นยังไงลงไม่ได้อันนี้อยากรู้ว่าแน่นอนการแข่งขันของเราต้องมีสนามเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าอยากไปเล่นที่เนี่ยสักครั้งในชีวิตคุณแม่มีไหมครับอยากไปแมรี่ฮิลเป็นยังไงอะโอ้โหเป็นสนามที่จริงๆเป็นความฝันของนักแข่งสเก็ตบอร์ดดาวฮิลทุกคนนะที่น่าจะอยากไปตรงนั้นที่นั่นมีความพิเศษยังไงครับสนามใหญ่โค้งเฟี้ยวฟ้าวความยาวความเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ต้องไปประลองกันตรงนั้นเคยได้แวะไปเห็นสนามจริงบ้างหรือยังครับไม่รู้เหรอยังเลยยังไงชีวิตนี้ต้องไปด้วยสักครั้งต้องไปคิดว่าปีหน้าเนี่ยเพราะว่าอายุก็ใกล้แล้วเนาะโอกาสก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยต้องรีบไปในขณะที่เรายังคิดว่าเรายังไหวอยู่เรายังเล่นได้อยู่งั้นเดี๋ยวรายการของเราก็เดี๋ยวออกอากาศปีหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวรอแม่ไปก่อนจะได้มีภาพมาด้วยพูดเล่นคุณแม่ครับคุณแม่กล่าวว่าพอเราเล่นตอนนี้วัย67ละคิดว่าเราจะสามารถเล่นลองบอร์ดเนี่ยกีฬาชนิดนี้ไปอีกประมาณเท่าไหร่ได้วางแผนเรื่องนี้ไว้ไหมครับโอ้อย่าไปวางแผนกดดันตัวเองเอาเท่าที่ไหวทุกวันนี้ก็เล่นเท่าที่ไหวเมื่อเดือนพฤศจิกายนมีการแข่งระดับ international skateboard downhill ไทยเป็นเจ้าภาพก็หลายคนก็บอกต้องแข่งหรอกไว้ไปโชว์แล้วเอ้ยมาแล้วลองสมัครแข่งกับเขาด้วยก็เข้าคอนซีนะคะมาที่8โอ้โหไม่ธรรมดาก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่เป็นที่3ของไทยอ่ะครับแหมถ้าผมเป็นแม่นะผมอวดกว่านี้อีกนะผมว่าวันนี้คนที่ดูรายการของเรานะแม่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัยนี้กันเยอะมากๆเท่าที่แคนทราบจากหลายๆคนที่เคยพูดคุยกันมีผู้สูงอายุหลายคนที่หลังจากเกษียณงานไปแล้วบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเคยมีถึงขั้นบางคนเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเหมือนกันครับเชื่อว่าพอเขาดูรายการวันนี้เขาอาจจะมีแรงบันดาลใจในการที่ลุกขึ้นมาทำอะไรที่เขาอยากทำเพราะตอนแรกเขาก็จะคิดว่าวัยนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนในวัยนี้บ้างก็พวกเราลุกขึ้นมาอันนี้บอกแล้วใช่ไหมครับบอกแล้วพวกเราลุกขึ้นมาทำเริ่มจากอะไรก็ได้เริ่มจากเดินลุกบ่อยๆอยู่บ้านนอนอ่านหนังสือนอนดูทีวีนานๆอะไรเงี้ยไม่ดีให้ลุกทุกๆ15นาทีเวลาจะลุกก็อาจจะยกขาข้างนึงลุกยกขาข้างนึงลุกไม่ขึ้นทำไงนะยกขาข้างนึงแล้วก็ลุกขึ้นยกขาข้างนึงแล้วก็ลองมาทำได้ไหมอันนี้เป็นวิธีเช็คข้อต่อต่างๆของตัวเองแบบง่ายๆอัน
พี่ธันอาจจะต้องขยับเก้าอี้เพราะว่าเก้าอี้ต่ำใช่ไหมครับใช่เนี่ยทีมงานเราลองกันเต็มเลยฮะอันนี้เป็นวิธีเช็คความถ้ายังไม่ขึ้นจริงๆก็สองขานี่แหละค่ะขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้มือโอเคก็ขึ้นลงครับขึ้นลงโดยที่ไม่ต้องใช้มือช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่อยฝึกวันละนิดวันละหน่อยวันนี้ทำได้หนึ่งรอบโอเคพรุ่งนี้ฉันจะทำสองรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ความถี่เดี๋ยวมันก็จะมาเรื่อยๆอ่าฮะทุกวันนี้มีความสุขไหมฮะมีความสุขมากความสุขในชีวิตของวัยนี้คืออะไรจะบอกว่าอะไรอ่ะความสุขมันก็คือความสุขอ่ะเราก็ไม่ต้องคือจริงๆความทุกข์ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่าเราอย่าไปกังวลเยอะอย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่ามันคือปัญหามันคืออะไรที่มันทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวนี่นะคุณผู้ชมชีวิตไร้ขีดจำกัดเหมือนกับรายการของเราที่บอกกันเอาไว้นะครับคำว่าไร้ขีดจำกัดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เราจะทำไม่ได้แต่เรื่องอายุก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนเอามาจำกัดกับชีวิตตัวเองนะครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของแม่เจี๊ยบที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าอายุบางทีอาจจะไม่ใช่ขีดจำกัดของเราอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นลองทำอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคนในวัย60ปีขึ้นไปครับแต่ว่าในวัยแคนวัย40ใครที่คิดอยากจะทำอะไรอยู่หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าลองทำอย่างแรกคุณลองทำเลยนะฮะลุกขึ้นด้วยขาข้างเดียวก่อน ลองทำจากเรื่องเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆลองทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเชื่อว่าความสุขอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับวันนี้ขอบคุณแม่เจี๊ยบมากๆครับขอบคุณมากครับพี่แทนคุณผู้ชมครับก่อนจบรายการคืนนี้ครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวมาแนะนำกันนะครับกับสวนสนุกแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ก้านกล้วยแลนด์ครับเป็นสถานที่เล่นเรียนรู้ครบจบในที่เดียวครับซึ่งในก้านกล้วยแลนด์มีกิจกรรมให้น้องๆได้ทำเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งครับเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับน้องๆสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดกำลังมองหาที่ที่ให้น้องๆได้ปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ก็มาเจอกันได้ที่ก้านกล้วยแลนด์นะครับเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 6:00 นรายละเอียดดูกันได้เลยนะครับที่ Facebook ก้านกล้วยหรือว่า LINE @ก้านกล้วยแลนด์นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องจริง Unlimited ชีวิตไร้ขีดจำกัดนะครับเราจะเจอกันทุกวันอังคารนะครับเวลา 4:45 นทางช่อง3กด33วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ